ออกมาชี้แจงนะครับหลังจากที่เจเพจดังเนี่ยออกมาแฉพฤติกรรมของดาราท่านหนึ่งเขาให้คำใบ้บอกว่าดาราหอยทากแต่แหกกฎนำสิ่งของต้องห้ามไปว่าอีกทั้งก็ยังมีการจัดการในเรื่องของเสียงกระหึ่มบ้วงสูงนี่ใหญ่โตทำเอาชาวบ้านเนี่ยก็สวดกันยับเลยทีเดียวครับล่าสุดนี้กะละแมนะฮะก็ได้ออกมาชี้แจงผ่านอินสตาแกรมก็บอกว่าจากข่าวคราวดังกล่าวดาราขึ้นถ้ำนาคาและมีเหตุการณ์ต่างๆแม่ขอชี้แจงว่าไม่ใช่แม่นะคะเพราะทุกครั้งที่เดินทางขึ้นถ้ำนาคาแม่เดินขึ้นไปด้วยความเคารพทั้งสถานที่ไปหาพ่อปู่แม่ย่าด้วยศรัทธาไปแบบมือเปล่าไม่เคยจัดโต๊ะบวงสรวงไม่มีเปิดเพลงแม่บินถึงสกลนครตอนสายๆนั่งรถแล้วก็เริ่มขึ้นถ้ำเนี่ยประมาณบ่ายโมงไกด์ก็แนะนำให้ทำอะไรรอจุดไหนเราก็ทำตามขั้นตอนเพราะว่าเรามีความรักเคารพศรัทธาในถ้ำนาคามากๆตอนที่ไปเนี่ยถึงจุดสักการะบนเขาก็กำลังเรียกคิวที่20เราได้บัตรคิวที่64ก็รอประมาณชั่วโมงครึ่งจนถึงคิวของเราก็เลยเดินเข้าแล้วก็ออกตามเวลาที่เจ้าหน้าที่เขาจัดให้ทุกจุดสักการะเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลควบคุมตลอดเลยนะฮะแล้วก็คอยเร่งเราเพราะว่าเกรงว่าตอนลงเนี่ยจะมืดไปแล้วเมื่อเราไปกันหลายคนก็เลยพยายามว่ายรวมกลุ่มกันเพื่อทำเวลาน้อยที่สุดส่วนมากพลูก็มีคนบนนั้นเนี่ยเขาใส่เป้ไปแล้วก็แบ่งมาให้ถือเพื่อจบที่ศีรษะตอนไหว้พอไหว้เสร็จเขาก็เก็บกระทงหมากพลูเนี่ยนะฮะไปไหว้กันต่อนำกลับไปบ้านบูชากันบ้างมีไกด์ดูแลกันอย่างใกล้ชิดอย่างที่แม่ตั้งใจทำเนี่ยในรายการคือแม่ก็มาเหมานะฮะก็ไปถ้ำนาคาครั้งที่2นี้แม่ค้าหน้าถ้ำก็บอกว่าขายดิบขายดีมากยิ่งขึ้นแม่ก็ดีใจนะที่รายการของเราเนี่ยเป็นรายการเล็กๆแต่ว่าก็ได้มีส่วนร่วมในการช่วยผู้คนที่เขาสู้ชีวิตได้ต่อไปเงินที่แม่ทิปไกด์ไปเนี่ยก็เป็นสินน้ำใจที่เขาดูแลเราเป็นอย่างดีสุดท้ายนี้ทุกคนที่ไปกราบสักการะที่ถ้ำนาคาก็ต้องการไปทำบุญแล้วก็มีการเคารพอย่างสูงสุดเสมอซึ่งเจ้าตัวครับก็ได้บอกอีกว่าอย่าได้ปล่อยข่าวใดที่ไม่จริงอีกเลยขอให้บารมีถ้ำนาคาคุ้มครองทุกท่านค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Insight News Tonight ในช่อง True Insight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ